ือนะคะสวนเป็นส่วนเบนกิตตินะคะเบนจากกิตติตอนนี้นะคะส่วนเบนจากกิตตินะคะได้เปิดโซนเพชรเซนนี่แล้วเราก็เลยพากระเพรามาเล่นกันที่นี่กันนะคะคือต้องบอกก่อนว่าสวนเบนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากมันอยู่ตรงข้างๆสวนเศรษฐกิจอะไรโอ๊ยแดดร้อนมากซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็มีการปรับให้เหมือนแบบว่าดูมีความเกาหลีขึ้นถ้าใครเคยเห็นรูปนะส่วนตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีโซนใหม่เป็นส่วนสำหรับหมาโดยเฉพาะฝั่งดอกพาร์คเนี่ยสามารถเข้าได้2ทางก็คือจะทางแรกคือประตู2นะคะก็เลี้ยวเข้ามาเหมือนปกติเลยถ้าสมมติใครเคยมาสวนเบนจะรู้ว่ามันจะมีลานจอดกว้างๆอยู่ฝั่งนี้นะคะซึ่งตรงนั้นก็คือดอกพาร์คเลยส่วนอีกทางนึงนะคะจะเป็นทางมาจากสวนลุมเป็นสกายวอล์คถ้าใครเคยเห็นที่คนชอบไปถ่ายรูปกันอะที่มันมาจากทางสวนลุงอ่ะเดินทางจากตรงนั้นเข้ามาได้ด้วยถือว่าสะดวกสำหรับคนที่เหมือนแบบว่าอาจจะแบบไม่อยากขับรถมาตอนนี้ถ้าคนอยากขับรถมาก็สามารถมาจอดลานจอดได้เลยไม่ใช่ว่าอยากจะมาก็มาเลยไม่ได้นะเพราะว่าดอกพาร์คเนี่ยเราจะต้องกรอกข้อมูลก่อนก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ไว้ตรง description ละกันนะคะว่าเป็นลิงก์อะไรเป็นลิงก์ที่ต้องเหมือนแบบว่าบอกชื่อของน้องหมาชื่อของเจ้าของหมานะคะแล้วก็เอาลูกสมุดวัคซีนให้ครบว่าครบ4เข็มจริงๆใช่ไหมแล้วก็แนบรูปถ่ายของน้องไปด้วยนะคะเป็นหลักฐานว่าน้องมีเจ้าของนะเจ้าของหน้าตาแบบนี้ชื่อแบบนี้อะไรอย่างงี้เสร็จแล้วพออัพรูฟปุ๊บนะคะก็จะเป็นโค้ดกลับมาแบบนี้เลยโอเคงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าส่วนข้างในด็อกเฟรนลี่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นจากกิตติด็อกค่ะพร้อมให้บริการ15กันยานี้ก็คือวันนี้คือเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาได้เลยก่อนที่จะเข้าไปเราก็ต้องมาเช็คอินกันก่อนนะคะพอเข้าไปนี้นะคะเขาจะให้ดูด็อกโค้ดสำหรับคนที่กรอกมาแล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่กรอกก็สามารถมากรอกข้างหน้าได้เหมือนกันนะก่อนจะเข้าไปนะคะเรามาดูด็อกพาร์ครูลส์นิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าแบบเราเข้าไปเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีด็อกรูลด้วยว่าจะต้องปฏิบัติยังไงในการเข้าส่วนนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องรีจิสก่อนต้องใส่สายชูสุนัขตลอดเวลาน้องอึก็ต้องรีบเก็บทันทีนะคะไม่งั้นน้องจะแข็งแล้วน้องจะเหม็นแล้วหมาตัวอื่นก็จะมาเหยียบได้นะคะเฮ้ยเขาโอ้โหหมาโอ้โหไม่ต้องลงไปละว่าจะอาบน้ำเลยปะล่ะอันนี้นะคะที่เราบอกว่ามันเชื่อมมาจากสะพานเขียวคือเชื่อมมาจากสวนลุมนั่นเองใครจะวิ่งจากสวนลุมมาที่นี่ก็ได้เลยเพราะว่าแบบมายิงยาวได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือมีจุดบริการน้ำดื่มสำหรับสุนัขด้วยนะคะถ้าใครเอาพวกกระติกน้ำมาก็สามารถมาเติมได้เลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเหมาะกับการพาน้องหมามาเรียบร้อยเละเลยเละแล้วนะคะอันนี้ก็คือด็อกทอยเลทนะคะเป็นบริเวณที่พาน้องหมามาฉี่มาอึในบริเวณตรงนี้ที่เขาให้ไว้นะคะซึ่งเพาก็คือดมใหญ่เลยเพราะว่าน่าจะได้กลิ่นอะไปดีกว่าปะถ้าไม่ฉี่ก็ไปเนาะนี่คือบรรยากาศข้างในนะคะร่มรื่นมากวันนี้เบลมาในวันที่คือตอนเช้าอ่ะฝนตกโชคดีมากที่ตอนบ่ายก็คือไม่ตกแล้วร่มรื่นดีมากๆเลยนะคะดีใจอ่ะที่แบบว่ามีสวนในเมืองไทยที่สามารถเอาหมามาได้แล้วพักกินน้ำหน่อยนะหิวไงปะพร้อมยังพร้อมเดินต่อยังกลัวแต่ว่าเบลว่าเผาอ่ะชอบเล่นกับหมาตัวใหญ่เขาแย่มันเริ่มเหนื่อยชื้นสูดเลยมันวู้ดขี้เกียจเดินแล้วกินน้ำหรอกินน้ำไหมเหนื่อยหรอเฮ้ยเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นที่คนน่าจะแบบมาเดินมาอะไรกันนะแต่ว่าคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้ว่าสวนเบนอ่ะเขามีพาร์ทให้หมาได้มาเดินเล่นแล้วคนก็เลยยังไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าใหญ่ไหมสเปซเขาไม่ใหญ่แต่ว่าเพียงพอสำหรับการแบบพาหมามาเดินชิลๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าฝั่งที่คนวิ่งกันฝั่งสวนเบนแต่ว่าฝั่งนี้ก็ถือว่าร่มรื่นต้นไม้เยอะมากที่สำคัญคือต้นไม้เยอะมากแต่ว่าก็เข้าใจได้นะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนแบบฝนมันตกทุกวันอ่ะคนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยออกจากบ้านกันงั้นเดี๋ยวพาไปดูรอบๆดีกว่าถังอะไรตรงเนี้ยมันก็จะมีความคล้ายสวนเบนอันใหม่เหมือนกันเหมือนแต่ว่าทำพื้นใหม่แล้วก็ปลูกพวกแบบว่าต้นไม้คือที่เมืองไทยเนี่ยสวนที่มีให้หมาเข้าอ่ะมีแค่สวนเดียวนะเฮ้ยเข้าไม่เอาต่อนะคะคือจะบอกว่าสวนที่ให้หมาเดินได้อ่ะเท่าที่เบลศึกษามามีแค่สวนเดียวเองนะในประเทศไทยก็คือสวนตรงบึงหนองบอน
วนนั้นเป็นสวนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สามารถอนุญาตให้หมาเดินได้แต่ว่าสวนอื่นที่อยู่ในเมืองอ่ะยังไม่ค่อยมีที่ไหนให้แต่ว่าถ้าไปแต่ละสวนอ่ะมันจะเห็นเขียนข้างหน้าว่า dog service only คือสำหรับที่เขามีใบ dog serviceซึ่งเมืองนอกเนี่ยมันทำใบนี้กันเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าของเมืองไทยมันยังไม่ได้มีพื้นที่ตรงนั้นให้ทำหรือถ้ามีจริงๆอ่ะคือต้องเป็นด็อกเซอร์วิสสำหรับเจ้าของอาจจะไม่สามารถเดินเองได้หรือว่าหมาต้องช่วยนำทางนั่นคือในกรณีพวกด็อกเซอร์วิสอะไรประมาณนั้นซึ่งพอหลายส่วนเขาติดอย่างนั้นอ่ะก็ไม่ค่อยมีสเปซให้หมาเดินเท่าไหร่ที่สวนเบนตอนนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากพาน้องหมามาเดินนะคะก็มาได้เลยที่ด็อกพาร์คนะคะที่สวนเบนโอเคฝนจะตกแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนคือวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะพากระเพรามาทัวร์สถานที่ใหม่สำหรับด็อกพาร์คนะคะเป็นด็อกพาร์คใจกลางเมืองนะคะก็สามารถพาน้องหมามากันได้แต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะก็สามารถรีจิสเตอร์ได้เดี๋ยวส่งไว้ใน description นะคะก็สามารถมานั่งชิลตัวเองก็มาวิ่งได้ด้วยแล้วก็พาหมามาเดินเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะร่มรื่นดีมากๆแต่ว่าก็กำชับเรื่องดอกรูที่เขาได้แจ้งไว้ข้างหน้าเหมือนกันนะคะว่าอย่าอึอย่าฉี่ในที่ที่เขาไม่ได้ provide ให้นะคะหนูสนุกไหมกลับบ้านกันครับก็ประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าอยากพาหมามาก็พามากันได้นะคะที่สวนเบนกันส่วนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเผาเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้นะคะที่สำคัญเนี่ยอย่าลืม subscribe ให้เราด้วยนะคะตอนนี้จะถึงแสนซับแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นช่วยกันดันหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ไปละบ๊ายบายฝนมาแล้วจ้าไปแล้วจ้าเป็นความโชคดีของเราไหมนะคือจะกลับตอนที่ฝนตกพอดีหรือว่าฝนไล่เราฝนไล่เราแบบมึงกลับได้ละถ่ายเสร็จก็กลับได้แล้วใช่ไหมพ่อ